Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2022ในซีรีส์ฟื้นฟูศาสตร์แห่งการใคร่ครวญพระวจนะที่เลือนหายวันที่4สันติสุขแม้เมื่อทุกสิ่งเปลี่ยนไปในลูกาบทที่2ข้อที่19ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยส่วนมารีเก็บเรื่องทั้งหมดนี้ใคร่ครวญอยู่ในใจมารีก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปในหมู่บ้านที่มีชีวิตธรรมดาเธอเป็นคนน่ารักมีอนาคตที่สดใสเธอคาดหวังและตื่นเต้นกับอนาคตและงานแต่งงานที่จะมาถึงเพื่อเธอจะมีชีวิตอันแสนสุขในหมู่บ้านเล็กๆอันแสนธรรมดามารีรักพระเจ้าเธอรู้จักและคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นอย่างดีเรารู้เช่นนั้นเพราะพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของเธอไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำอธิษฐานของเธอในลูกาบทที่1ข้อที่46ถึงข้อที่55ที่พระคัมภีร์หลายฉบับเรียกว่าเป็นเพลงสรรเสริญของมารีคำอธิษฐานนี้เต็มด้วยพระสัญญาและพระคำที่อ้างอิงมาจากพันธสัญญาเดิมราวกับว่าเป็นถ้อยคำที่ยกมาจากบทเพลงสดุดีและคำพยากรณ์ของเหล่าผู้เผยพระวจนะในลูกาบทที่1ข้อที่46ถึงข้อ55มารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์และพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลข้าทาสของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิจตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเราวันหนึ่งขณะที่มารียังเป็นสาววัยรุ่นอยู่นั้นอาจเป็นวันธรรมดาที่เธอออกไปตักน้ำในบ่อบริเวณใกล้กับเนินเขานาซาเรตมารีได้พบกับทูตสวรรค์องค์หนึ่งและนั่นไม่ใช่ทูตสวรรค์ธรรมดาแต่เป็นทูตสวรรค์ตนเดียวกับที่ปรากฏในเรื่องราวของดาเนียลจากพันธสัญญาเดิมหรือหากเจาะจงให้มากขึ้นนี่คือทูตสวรรค์ของอิสราเอลจากพระธรรมดาเนียลที่มีนามว่ากาเบรียลนั่นเองทูตสวรรค์ตนนั้นเรียกมารีประหนึ่งว่าเธอเป็นคนสำคัญที่สุดของโลกในลูกาบทที่1ข้อที่28ว่าเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอกาเบรียลเล่าถึงรายละเอียดเรื่องราวการประสูติของพระเมสสิยาแห่งชนชาติอิสราเอลและตอบคำถามที่มารีสงสัยอย่างชัดแจ้งด้วยความอดทนในตอนท้ายทูตสวรรค์กาเบรียลสรุปเรื่องราวทั้งหมดเป็นประโยคสั้นๆที่บันทึกในลูกาบทที่1ข้อที่37ว่าเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้ช่างเป็นคำกล่าวอ้างที่น่าสะใจกาเบรียลมิได้เพียงแต่บอกมารีว่าไม่มีทางที่ถ้อยคำของพระเจ้าจะผิดพลาดหรือข้อพระคัมภีร์สักบทสักข้อหรือสักตอนจะผิดพลาดไม่เพียงแค่นั้นกาเบรียลกำลังบอกว่าพระคำของพระเจ้าแม้สักขีดเดียวก็ไม่มีวันผิดพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์มารีเก็บถ้อยคำจากสวรรค์เหล่านี้ไว้และเธอใคร่ครวญถึงมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ในใจนี่คือถ้อยคำที่มอบสันติสุขให้แก่เธอในยามที่โลกพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นพลังเมื่อเธอต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเป็นความหวังเมื่อคนรอบข้างมองเธอด้วยความเย็นชาเป็นความสงบเมื่อชีวิตถูกโถมด้วยความเครียดและเป็นความช่วยเหลือเมื่อยามขาดแคลนและทุกสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เช่นกันเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในหัวใจเสมอและใคร่ครวญพระคำนั้นในทุกๆวันในมัทธิวบทที่24ข้อที่35
ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้บทเพลงเพื่อนมัสการและเพลงสรรเสริญพระเจ้าหลายต่อหลายเพลงที่เราร้องก็ล้วนเกิดจากการใคร่ครวญพระวจนะและความจริงของผู้แต่งบทเพลงเหล่านั้นทั้งสิ้นลองเลือกข้อพระคัมภีร์สักข้อในวันนี้เพื่อใคร่ครวญและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบทเพลงและคำอธิษฐานของเราเองให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาและทรงมีแผนการอันประเสริฐเพื่อเราเรารักพระองค์และอยากจะเชื่อวางใจในพระคำของพระองค์ขอทรงนำเราให้ได้ใกล้พระองค์ได้ลงลึกในการทรงสถิตได้รู้จักและดำเนินตามนามพระทัยของพระองค์ขอทรงสร้างเราผ่านการใคร่ครวญพระคำของพระองค์ให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ